จากนี้คุณผู้ชมไปตรวจสอบข้อมูลชัวร์หรือมั่วกันหน่อยมี2เรื่องให้ได้ตรวจสอบกันน่าสนใจมากคุณผู้ชมทั้งในเรื่องว่าห้ามนักบินที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ขึ้นเครื่องบินเพราะจะเสี่ยงหัวใจวายและมีค่าโดยสารรถไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุที่จะลดราคาในช่วง1มิถุนายนถึง30กันยายนของทุกปีชัวร์หรือมั่วตรวจสอบกันค่ะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าห้ามนักบินที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ขึ้นเครื่องบินเพราะเสี่ยงหัวใจวายค่ะเรื่องนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงค่ะจากการที่มีคนแชร์ข้อความนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับสมาคมการบินสากลที่บอกว่าประกาศห้ามนักบินที่ฉีดวัคซีนขึ้นบินโดยเด็ดขาดเพราะเสี่ยงหัวใจวายซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมหมู่ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบและชี้แจงนะครับว่าไม่ปรากฏชื่อสมาคมการบินสากลคือมันไม่มีนะครับในหน่วยงานด้านการบินอีกทั้งการกำกับดูแลผู้ประจำหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนั้นไม่มีการกำหนดให้นักบินที่ฉีดวัคซีนห้ามปฏิบัติการบินนะครับตามระเบียบแนวทางของกพท.จริงๆก็ต้องฉีดด้วยซ้ำนะที่เกี่ยวข้องกับผู้ประจำหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตในการขับเครื่องบินครับใช่ค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อไม่ส่งต่อไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์นะคะและเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.caat.or.th/th หรือโทร025688800ค่ะอีกหนึ่งเรื่องมาตรวจสอบกันค่ะแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์มีใจความว่าค่าโดยสารนะคะรฟท.สำหรับผู้สูงอายุจะลดราคาในวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนของทุกปีซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นความจริงค่ะก็คือลดราคาให้เรื่องนี้เรื่องจริงเนาะ1มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยครับเขาได้ลดค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเฉพาะคนไทยหรือผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับการลดค่าโดยสารนั้นจะลดให้เฉพาะค่าโดยสารคิดครึ่งราคาของอัตราปกติทุกชั้นตลอดทางทุกสายครับส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆนั้นไม่ลดให้ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่1กันยายน2547ครับโดยให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของทางฝั่งของการรถไฟนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบางทีบางท่านจำสับสนเอ๊ะจะไปใช้รถไฟฟ้าไม่ใช่เอออันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นในส่วนของทางการรถไฟรถไฟรฟท.ใช่ค่ะนะครับก็1มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็4เดือนด้วยกันนะเป็นการลดค่าครองชีพไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าไม่ลดอะไรให้เลยเนาะใช่แล้วที่สำคัญก็คือได้นั่งรถไฟแล้วก็มีเรื่องของเส้นทางเดินทางเส้นทางท่องเที่ยวมากมายเผื่อพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไปเที่ยวได้นะครับช่วงนี้หลายๆที่ก็เปิดให้เที่ยวกันแล้วด้วยอ้าว